เกรสกลางกล้าวด้วยเสียงกล้าวค่ะเออเอาดีเอาดีดีฐานะโลนสมบัติครับผมอ๋อมึงตอบไปแล้วโอ้ยหนูตอบไปแล้วนี่ลูกใช่มั้ยน้องน้องน้องไม่มือออกมาออกมาน้องออกอากาศอ่ะผมเคยเจอพี่เกตงานประกาศรางวัลแห่งหนึ่งเดินชุดระยิบตาแวววาวเดินมาแต่ไกลสูงมากนั่นรู้สึกสูงมากแล้วก็เอ้ยพี่เกตโอ้โหเขาเป็นต้องเรียกว่าพญาหงบนกลีบเมฆที่เราไม่สามารถแตะถึงได้เราทำได้เพียงแค่เห่ารู้สึกอย่างนั้นพอมาเจอปุ๊บลุกดิลุกเฮ้ยลุกเฮ้ยลุกส่องกระจกอย่างเงี้ยได้อยู่เดี๋ยวพี่ไม่ใส่ท้นสูงคือเกตอะไปวัดความสูงเขาก่อนทำไมอ่ะเพราะว่าฉันเป็นคนสูงไงแล้วฉันก็อยากรู้พระเอกจะสูงหรือเตี้ยกว่าฉันสรุปก็คือตัวเท่ากันก็ได้เอาโอเคงั้นไม่ใส่ส้นสูงให้เอองั้นไม่ใส่ส้นสูงก็ได้ไม่ได้รู้สึกดีรู้สึกหน้าแตกรู้สึกแบบใจพังเกดแม่งทำกูตั้งแต่คิวแรกเลยไม่เกดเอาแล้วแก้ไงแซวเขาอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าละลายพฤติกรรมน้องก็เป็นเด็กใหม่คนนึงที่เรารู้สึกว่าบางคนที่เราเล่นละครอ่ะมันไม่ได้มีแววตาของความรักอะไรเงี้ยแต่เขามีทำไมอ่ะผมชอบคุณนะเขามีตาที่แบบรักแล้วก็มีแบบถ่ายทอดฟีลลิ่งนึงด้วยความรู้สึกที่เรารู้สึกได้ว่าเออเขารู้สึกจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออน้องก็เป็นเด็กคนนึงที่แบบว่าน่ารักเราก็ไม่รู้แอปอยู่หรือเปล่าตอนนั้นก็คือเป็นเด็กที่แบบน่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าก็ตั้งใจทำงานตรงต่อเวลาก็ดีอนาคตไกลทำงานจริงๆกับพี่เกตไม่ยากนะผมว่าง่ายนะพี่เกตเป็นคนติดดินแค่ต้องกินข้าวต้องกินข้าวเย็นตรงเวลาต้องกินข้าวเย็นตรงเวลาแต่ว่าทุกอย่างสำหรับพี่เกตง่ายหมดแล้วเวลาเราสแตะตัวอะไรเขาเวลาขอโทษเขาหรือเวลาขออนุญาตเขาเนี่ยง่ายเขาไม่ได้แบบถือตัวอะไรขนาดนั้นเขาก็ใจว่าเป็นเรื่องของงานเพราะฉะนั้นเราก็แค่งานจริงๆบางอย่างพี่เกตก็สอนอะไรได้ดีโดยเฉพาะการหลังคอมของผมเนี่ยพี่เกตก็จะช่วยอย่างนี้ตลอดแล้วก็ความรับผิดชอบบางอย่างบางทีอยากต่อบทกับพี่เกตเขาก็เต็มใจต่อบทด้วยทุกครั้งถึงแม้ว่าบางทีเขาจะต่อไม่จบเออมันพูดไปคนเดียวบ้างอะไรบ้างเราจำได้แล้วไงเอ้ยแต่หน้าร้านมันเป็นโมเมนต์อะไรเติมหน้าเปลี่ยนผมอะไรเขาทั้งแบบเปลี่ยนผมเปลี่ยนทุกอย่างต้องจำบททั้งอะไรเยอะแต่สนุกนะผมชอบกองนี้มากทำงานกับพี่ๆทุกคนมันไม่เครียดนะไม่เลยมันเหมือนเดินกันคนละเส้นนะครับเหมือนถนนแบบสวนทางกันนิดนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่งั้นก็ไม่ได้มาเจอกันหรอกเพราะมันอยู่กันทำงานกันคนละที่มันก็คงไม่ได้มาเจอกันได้ง่ายๆคือเกดเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วถ้าผู้ชายไม่ได้กลัวก็เล่นกับโอเคทุกคนก็จะพูดว่าเกดอะเหมือนเพื่อนผู้ชายคนนึงไม่เหมือนที่คนเขาคิดว่าเราเป็นก็หลายคนก็บอกว่าชอบเกดมากอยากเจอบอกมึงมาเจอก่อนมึงมาเจอก่อนเขาไม่ได้ทำลายกำแพงตอนแรกผมก็คงไม่กล้าพูดอะไรมากมายอ่ะเพราะตอนแรกผมก็ยังหงิมๆเลยก็ยังแบบสวัสดีครับพี่เกสสวัสดีครับแต่พอเราทำลายกำแพงปุ้งปั๊บเอ้ยลุกดิทุกอย่างมันก็จบลงเลยมันก็กลายเป็นว่าสไตล์ก็แบบนี้แล้วเราทำงานกับเขาก็เห็นมุมมองเขาอะไรบางอย่างเนาะคุยได้ทุกเรื่องอ่ะมันดูแบบสาแบบปวดหลังทำยังไงดีพูดไม่ชัดทำยังไงดีรอเรือมันพูดยังไงรอเรือรอลิงวอแหวนเงี้ยก็จะเป็นเด็กรุ่นนี้ก็จะแบบอาจจะมีปัญหาเรื่องคำพูดกล้ามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยภาษาวัยรุ่นทั้งที่เราเป็นก็เป็นวัยรุ่นแต่เราก็สามารถที่จะพูดได้ค่ะสำหรับเก๊เขาก็จะเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งถึงเขาจะเข้ามาสักพักแต่เขาก็จะยังมีความใหม่ในบางเรื่องผู้ชายอะค่ะเขาจะไม่ได้ดีเทลเยอะเหมือนเราหรอกเรารู้อะไรเราก็จะบอกเรารู้อะไรเราก็จะแบบนี้ให้เห็นสภาพวันนี้ฉันก็เป็นคนจัดให้ผู้ชายฉันจัดพี่เก๊เป็นพี่สาวที่ดีมากจริงๆหลายๆอย่างปรึกษาพี่เก๊จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเนาะบางทีเรื่องสุขภาพป่วยหรอแอดก็ถามเขาอะไรเงี้ยเขาช่วยได้หลายอย่างเขา
ป็นคนขี้เหงามากเวลาเขาถ่ายเสร็จแต่เขาไม่กลับบ้านนะเขาจะชอบนั่งเล่นอยู่ที่กองแม่รู้นะเขาจะชอบนั่งเล่นอยู่ที่กองก่อนทุกคนก็จะแบบเหงาแล้วลูกแล้วเวลานัดอ่ะก็มาก่อนเวลาคือเหมือนเหงามากไม่อยากอยู่บ้านหรืออะไรเอ๊ะเราอาจจะมองเป็นเรื่องของความรับผิดชอบก็ได้นะโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวแล้วพี่เกดต้องกินข้าวตรงเวลาเที่ยงตรงเที่ยงตรงปุ๊บต้องกินแล้วโรคกระเพาะเดี๋ยวแป๊บนึงงอแงแล้วเป็นคนชอบกินข้าวตรงเวลาเพราะถ้าไม่กินตรงเวลาคือเราทำงานอยู่กับอารมณ์มันก็เครียดอยู่แล้วกดมันก็ออกเยอะอยู่แล้วถ้าเราไม่กินข้าวตรงเวลาอีกมันก็ยิ่งแย่มันก็จะส่งผลกับงานทุกคนก็ต้องรอเข้าใจเข้าใจมากมันดีมากจริงๆสำหรับละครเรื่องนิตานะคะต้องติดตามชมรับรองว่าครบทุกรสจะได้อะไรกลับไปแน่นอนแล้วก็สนุกค่ะเหมือนอยู่ในสวนสนุกเนอะอารมณ์โน้นอารมณ์นี้อารมณ์นั้นขึ้นลงตลอดเวลามีครบทุกรสจริงๆเป็นไปหน่อยครับฝากด้วยครับถ้าเราเก็บข้อคิดดีๆไว้ใช้ไว้เรียนรู้คนไว้ทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นประโยชน์กับเราด้วยมีสาระจบ